ล่าแก๊งชาวจีนก่อเหตุอุ้มหญิงร่วมชาติรีดเงินแสนตามล่าแก๊งอ้วนผอมชาวจีนก่อเหตุอุ้มหญิงชาติเดียวกันย่านห้วยขวางก่อนใช้พาสปอร์ตปลอมหนีออกนอกประเทศพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงเหตุแก๊งชาวจีนอุ้มหญิงจีนวัย25ปีก่อนหลบหนีไปนอกประเทศในพื้นที่ห้วยขวางโดยระบุว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่17เมษายนต่อเนื่อง18เมษายนบริเวณคอนโดมิเนียมชั้น35ย่านพระราม9โดยผู้เสียหายถูกแก๊งคนจีนทำร้ายร่างกายและถอดเสื้อผ้ามัดไว้กับเก้าอี้ก่อนบังคับให้โอนเงิน 427,500 บาทและแยกย้ายกันหลบหนีเบื้องต้นจากการตรวจสอบร่างกายมีบาดแผลจากการถูกพันธนาการและรอยตบบริเวณใบหน้าแต่ไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศโดยคนร้ายมี2คนคือนายตังซี่เวยหรือนายจางจี้หมิงรูปร่างผอมที่หลบหนีด้วยการนั่งแท็กซี่ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนใช้พาสปอร์ตในชื่อตังซี่เวยโดยสารเครื่องบินออกนอกประเทศปลายทางคือกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาส่วนคนร้ายอีกรายคือนายซูเวยรูปร่างค่อนข้างอ้วนหลังก่อเหตุได้ขี่จักรยานยนต์กลับไปบ้านพักย่านสุทธิสารซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีชาวจีนพักอาศัยอยู่อีก7คนจากการตรวจสอบไม่พบความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงนักท่องเที่ยวทั่วไปสำหรับนายตังซี่เวยตรวจสอบพบว่ามีประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยตั้งแต่ปี2016จำนวน3ครั้งนายซูเวยมีประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้ว12ครั้งตั้งแต่ปี2017ทุกครั้งเดินทางเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากการสอบสวนเชื่อว่าคนร้ายทั้งสองรายเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประเทศจีนและมีการวางแผนเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยโดยมีการเช่าห้องตั้งแต่วันที่16ถึง19เมษายนก่อนสุ่มเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวชาวจีนและทำทีตีสนิทเหยื่อตั้งแต่วันที่13เมษายนและชักชวนมาที่ห้องในวันที่17เมษายนลงมือก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการโดยใช้กำลังประทุษร้ายน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็นและได้ประสานกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามตัวต่อไปแล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบที่มาของพาสปอร์ตทั้งสองเล่มของนายตังซี่เวยว่ามาจากประเทศไทยหรือจีนด้วยทั้งนี้พลตำรวจตรีนพสินยอมรับว่าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมามีการก่อเหตุระหว่างชาวจีนเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามยืนยันว่ากฎหมายไทยมีความเข้มแข็งเพราะการที่คนต่างชาติเข้ามาก่อเหตุในไทยเนื่องจากไม่พบหมายจับตำรวจสากลจึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการก่ออาชญากรรมของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจึงเป็นช่องโหว่ที่คนร้ายใช้เข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยอย่างไรก็ตามทางการไทยได้ประสานกับทางการจีนเพื่อให้มีการกวดขันเข้มงวดเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังชาวจีนที่มีหมายจับในประเทศจีนก่อนเดินทางออกนอกประเทศด้วยและหากประชาชนพบชาวจีนที่มีลักษณะจะก่อเหตุขอให้ติดต่อ191เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยสังเกตได้จากพฤติการจากการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากมีการกว้านซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ส่งเสียงดังหรือพฤติการที่ผิดปกติอื่นๆ